สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่แยกสะพานผ่านฟ้าค่ะซึ่งตอนนี้เป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังเลยนะคะเมื่อกี้ค่ะดิฉันเดินมาจากบริเวณแยกกระทรวงเกษตรนะคะก่อนที่จะเดินมาสะพานผ่านฟ้าเพื่อกลับไปยังบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะปรากฏว่าบริเวณนี้เจ้าหน้าที่นะคะมาตั้งแนวกั้นพลาสติกแล้วก็มีแนวกั้นรั้วเหล็กนะคะแล้วก็มีการกางลวดหนามแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะด้านหลังยังมีการนำรถเมย์สีแดงครีมเนี่ยนะคะมาตั้งไว้เรียงรายกันด้วยค่ะจอดไว้เรียงรายอย่างนี้เลยเดี๋ยวดิฉันกลับกล้องเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยนะคะเห็นได้สะดวกค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมดิฉันอยู่ด้านหลังแนวกั้นนะคะด้านหลังของดิฉันคือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะส่วนด้านหน้าของดิฉันก็คือสะพานผ่านฟ้านะคะซึ่งเป็นเส้นทางที่จะไปจากราชดำเนินนอกเนี่ยไปราชดำเนินกลางค่ะซึ่งตอนนี้เส้นทางตรงนี้ปิดทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะเดินทางผ่านไปได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็มีลักษณะของการใส่หมวกนะคะแล้วก็มีหน้ากากหมวกกันกระแทกค่ะแล้วก็หน้ากากนะคะขณะที่เลยเจ้าหน้าที่ไปเนี่ยเป็นลักษณะของรถเมล์เหลืองแดงที่มาจอดไว้ถ้าให้นับนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12อย่างน้อย12คันค่ะเดี๋ยวดิฉันจะลองดูนะคะว่าถ้าเป็นดิฉันเนี่ยที่เป็นผู้สื่อข่าวแล้วก็จะเดินทางไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยจะสามารถผ่านตรงนี้ไปได้หรือเปล่านะคะรั้วทางด้านนู้นปิดมิดชิดเลยค่ะปิดมิดชิดกับกำแพงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลยค่ะนี่นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะทางด้านนู้นนะคะก็มีผู้สื่อข่าวที่มาจากทางด้านนู้นเนี่ยมาถ่ายด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะข้ามไปหากันได้นะคะซึ่งเนี่ยนะคะเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการใส่สนับเข่าสนับข้อศอกแล้วก็ใส่คล้ายๆกับเป็นชุดที่บุผ้าเพื่อรับแรงกระแทกเนี่ยค่ะรวมถึงหมวกด้วยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะโอเคเมื่อกี้เราดูจากฝั่งนู้นว่าเราสามารถผ่านไปได้หรือเปล่าผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้รั้วของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จดกับกำแพงรั้วของน่าจะเป็นสวนสาธารณะค่ะที่เป็นแยกที่จะไปยังถนนนครสวรรค์ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะสามารถคาดเดาได้ว่าขบวนของคณะราษฎร2563นะคะอาจจะไม่สามารถเดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาลผ่านทางถนนราชดำเนินนอกได้แล้วนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าดิฉันได้รับรายงานมาว่ามีการตั้งอีกแนวอีกแถวหนึ่งเหมือนกันที่บริเวณนี่นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินแถวมาค่ะก็อยู่ในชุดที่พร้อมปฏิบัติการเลยค่ะทางนู้นก็มีมาเหมือนกันค่ะถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะเรามาดูกันค่ะตอนแรกเนี่ยนะคะกลุ่มคณะที่เรียกว่าคณะราษฎร2563นะคะตั้งแผนกำหนดการไว้ว่าจะเคลื่อนขบวนในเวลาบ่ายเย็นๆนะคะไปยังทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยตอนแรกเราเชื่อว่าจะเคลื่อนไปทางถนนราชดำเนินกลางนะคะแต่ว่าล่าสุดก็คอนเฟิร์มดิฉันก็พาคุณผู้ชมมาดูด้วยตาตัวเองนะคะว่ามีการนำรถเมย์มาตั้งปิดไว้มีการนำเจ้าหน้าที่เนี่ยมาตั้งแผงพลาสติกตั้งแนวรั้วแล้วก็กางลวดหนามเพื่อไม่ให้ผ่านได้ค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเดินดูอีกสักรอบกันนะคะจากอีกด้านนึงของลวดหนามค่ะลวดหนามนี้นะคะก็ไม่ใช่ลวดหนามแบบที่ถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะมันมีลวดหนาม2แบบใช่ไหมก็คือลวดหนามแบบที่มันเป็นเหล็กแท่งๆแทงออกมาค่ะส่วนอันนี้เป็นลักษณะของใบมีดแทงออกมานะคะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็อยู่ในชุดพร้อมปฏิบัติการนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็มีขวดน้ำอยู่ที่ใกล้ๆกับสนามเขาอีกด้านหนึ่งของดิฉันก็คือรถเมล์จอดเป็นแนวกว้างเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูอีกด้านหนึ่งกันเนี่ยค่ะนอกหน้าแนวกั้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็มีรถเมย์จอดเป็นแถวเป็นแนวอย่างแน่นหนาเลยค่ะค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะโดยที่ข้างบนรถเมย์นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ของที่ใส่เครื่องแบบคล้ายๆกับขสมกเนี่ยค่ะดูแลอยู่ด้วยนะคะโดยเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุดเครื่องแบบเหมือนกับเจ้าหน้าที่ขสมกเนี่ยก็ปิดหน้าต่างรถเมย์ทีละบานนะคะไหนเราลองมุดกันดูมุดออกไปเจออะไรมุดออกไปเจอนี่ค่ะเป็นแถวของเจ้าหน้าที่ค่ะที่อยู่ในชุดพร้อมปฏิบัติการเหมือนการยืนอยู่เต็มสะพานผ่านฟ้าลีลาดเลยนะคะนี่นะคะคุณผู้ชมก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่มาตั้งแถวค่ะแล้วก็ด้านหลังก็เป็นกลุ่มมวลชนในชุดเสื้อเหลืองนะคะที่มารอรับเสด็จเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูอีกรอบคือตอนนี้นะคะกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็รอที่จะเคลื่อนขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลในตอนบ่ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าเดินทางมาเนี่ยก็ต้องผ่าน1เลยก็คือมวลชนเสื้อเหลืองที่อยู่2ฝากฝั่งถนนราชดำเนินกลาง2เลยก็คือมีแนวเจ้าหน้าที่อยู่ที่สะพานผ่านฟ้าที่ดิฉันกำลังยืนอยู่เนี่ยค่ะที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นะคะ3ถ้าจะไปทางราชดำเนินนอกมีรถเมย์กั้นอยู่ค่ะหลังรถเมย์ไปเนี่ยก็มีแนวกั้นพลาสติกนะคะแนวกั้นรั้วลวดหนามค่ะแล้วก็แนวเจ้าหน้าที่ยืนอยู่หลายชั้นเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ดีค่ะทำเนียบรัฐบาลสามารถไปได้อีกทางหนึ่งก็คือทางถนนนครสวรรค์ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรกั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าจะมีการไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะการเดินขบวนเนี่ยก็อาจจะยังสามารถทำได้อยู่โดยผ่านทางถนนนครสวรรค์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวดูอีกสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่มาจากสถานีตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทค่ะที่อยู่ที่สะพานผ่านฟ้านะคะตอนนี้นะคะก็มีเจ้าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการเหมือนกันแต่ว่าเป็นชุดปฏิบัติการของสถานีตำรวจนครบาลนะคะก็ยืนอยู่เต็มฟากฝั่งถนนค่ะแม้ว่าในระยะนี้เนี่ย
กลุ่มคนที่อยู่ตามภาคฝั่งถนนนะคะก็คือกลุ่มของมวลชนที่อยู่ในเสื้อเหลืองแต่ว่าคาดว่าก็คงเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยไม่ให้ประชาชนลงบนพื้นผิวถนนค่ะส่วนเลยออกไปคือคณะราษฎรนะคะที่เตรียมพร้อมในการจะเดินขบวนไปยังทำเนียบรัฐบาลค่ะค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะก็คือแนวกั้นที่ดิฉันพามาดูในเบื้องต้นนะคะซึ่งมีความสำคัญเพราะว่านอกจากจะเป็นแนวที่มีกลุ่มของมวลชนหลายคนเนี่ยมารวมกันนะคะแต่ว่าก็เป็นแนวที่กลุ่มที่เรียกว่าคณะราษฎรเนี่ยจะต้องเดินผ่านด้วยล่าสุดก็คือมีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะเต็มสะพานผ่านฟ้าค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเลี้ยวไปราชดำเนินนอกเนี่ยก็มีทั้งแนวกั้นของเจ้าหน้าที่มีแนวรั้วรวดหนามนะคะก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปค่ะว่าผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรจะดำเนินขบวนไปอย่างไรโดยตลอดเช้าที่ผ่านมานะคะคุณอนนท์นำพาก็มีการกำชับผู้ชุมนุมอยู่เสมอว่าให้ใช้วิธีแบบอหิงสานะคะแล้วก็ให้ชุมนุมอย่างสงบค่ะและกล่าวว่าแม้ว่าจะมีคนมายั่วเราเนี่ยต่อให้ดูแล้วเป็นฝ่ายของผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรเนี่ยแต่ว่าก็เชื่อว่าก็อาจจะถูกส่งมาเพื่อปลุกปั่นเพราะว่ามีคนเนี่ยต้องการที่จะให้เกิดความรุนแรงขึ้นค่ะก็มีการเขาเรียกว่าบรีฟผู้ชุมนุมตลอดเวลานะคะว่าให้อยู่ในความสงบค่ะเพื่อให้แกนนำเนี่ยสามารถควบคุมให้การชุมนุมเป็นไปอย่างสงบแล้วก็ไปถึงทำเนียบรัฐบาลอย่างปลอดภัยได้ค่ะนี่นะคะที่ฉันก็พามาดูค่ะคุณผู้ชมซึ่งขณะนี้ก็เข้าใกล้เวลาเดินขบวนไปอีกแล้วนะคะเดี๋ยวดิฉันเนี่ยจะกลับมาหาคุณผู้ชมอีกทีตอนที่กลุ่มคณะราษฎรเดินขบวนค่ะ